เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อมาข้อ31เขาบอกว่าเป็นเว้าเหมือนกัน2อันวางห่างกัน16เซนติเมตรแปลว่ามีเลนเว้า2อันความยาวโฟกัสแต่ละเลนเท่ากับ8เซนต่อมาวัตถุทางซ้ายระวังวัตถุทางซ้ายห่างจากเลนที่อยู่ทางซ้าย4เซนจงหาระยะภาพของภาพสุดท้ายเทียบกับเลนที่อยู่ทางขวาฉะนั้นมันก็คล้ายๆข้อเมื่อกี้เลยมันแค่เปลี่ยนจากเมื่อกี้เป็นเลนนูนกับเลนเว้าป่ะอย่างอันนี้ก็จะเป็นเลนเว้า2อันพี่ก็วาดรูปก่อนข้อนี้พี่วาดแล้วก็จะมีเลนเว้า2อันโดยที่ความยาวโฟกัสแต่ละอันคือ8เซนอย่าลืมนะว่าต้องติดลบเพราะว่ามันเป็นเลนเว้าถ้าทำหน้าที่กระจายแสงเมื่อไหร่เนี่ยโฟกัสมันจะติดลบไงทีนี้เขาบอกว่าวางวัตถุทางซ้ายห่างจากเลนที่อยู่ทางซ้าย4เซนเดี๋ยวนะเลนทั้ง2ห่างกัน16เซนก่อนจะได้ว่าตรงเนี้ย16เซนโฟกัสมันจะอยู่ร่วมกันเพราะว่าโฟกัสของมันคือ8เซนใช่ไหมตรงนี้จะเป็นโฟกัสทีนี้วางวัตถุไว้ทางซ้ายห่างจากเลนที่อยู่ทางซ้าย4เซนแสดงว่าห่างจากตรงนี้4เซนนี่คือวัตถุที่เราวางจะมีระยะ4เซนติเมตรตรงนี้จะเป็น8เซนคือความยาวโฟกัสทีนี้เราก็แค่หาว่าภาพของอันเนี้ยเกิดที่ไหนซึ่งน้องเดาได้เลยว่าภาพมันยังไงก็ต้องอยู่หน้าเลนเพราะว่าเลนเว้าให้ภาพเสมือนขนาดเล็กมันต้องเกิดสักที่อ่ะตรงเนี้ยพี่จิ้มไปเลยก็ได้พี่ว่าสักตรงเนี้ยแน่นอนยังไงก็ต้องเกิดแถวนี้ดังนั้นพี่ลองคำนวณดีกว่าภาพจากอันแรกอันนี้โอนะ S ของพี่เนี่ยจะเท่ากับ4ขณะที่โฟกัสเขาให้ว่าลบ8แล้วเราก็แค่หาว่า S net เป็นเท่าไหร่1ส่วน Fเท่ากับ1ส่วน S บวก1ส่วน S net 1ส่วนลบ8จะเท่ากับ1ส่วน4บวก1ส่วน S net ย้ายข้างลบ1ส่วน8ลบ1ส่วน4เท่ากับ1ส่วน S net ลบ1ส่วน8ลบ2ส่วน8เท่ากับ1ส่วน S net ลบ3ส่วน8ก็จะเท่ากับ1ส่วน S net ดังนั้น S net ของเราจะเท่ากับลบ8ส่วน3เซนติเมตรซึ่งมันประมาณ 2.67 ประมาณนี้ใช่ไหมลบ 2.67 ก็คือลบ2กว่าๆนี่แหละแต่ว่าพี่เอาแค่นี้พอลบ8ส่วน3มันจะได้ลบ2กว่าๆซึ่งก็คือระยะนี้มันคือระยะนี้8ส่วน3เนี่ยเพราะว่าอย่างอันเนี้ยมันติดลบแสดงว่าเป็นภาพเสมือนซึ่งภาพเสมือนก็จะเกิดหน้าเลนพี่จะได้ระยะนี้ขึ้นมา8ส่วน3เซนติเมตรดังนั้นเนี่ยคือภาพแรก i 1จากนั้น i 1อ่ะจะเปลี่ยนไปเป็น o 2ก็คือวัตถุที่2 ทีนี้เสร็จปุ๊บพี่ก็แค่หาระยะวัตถุของเลนตัวที่2ก็คือตัว S นั่นแหละดังนั้นระยะวัตถุของเลนตัวที่2เนี่ยมันจะมีระยะเท่านี้นี่คือวัตถุนะเปลี่ยนเป็นวัตถุละคือตัวสีแดงๆคือระยะนี้ซึ่งมันมีระยะเท่ากับ8ส่วน3บวก16ซึ่งจะมีค่าเท่ากับ48บวก8ได้56ใช่ไหม56ส่วน3 56ส่วน3เซนติเมตรพี่ไม่ว่ารังสีแสงเพราะว่ามันจะทำให้เกะกะจากนั้นก็เป็นอันนี้เลนเว้าตัวที่2ตัวที่2 S จะเท่ากับ56ส่วน3ขณะที่โฟกัสเท่าเดิมคือลบ8เราก็หา S net เท่ากับเท่าไหร่เหมือนเดิมเลยเราก็แทนค่าจาก1ส่วน F เท่ากับ1ส่วน S บวก1ส่วน S net 1ส่วนลบ8เท่ากับ1ส่วน56ส่วน3
บวก1ส่วน s แล้วลบ1ส่วน8เท่ากับทีนี้เราก็แค่พลิกขึ้นมา3ส่วน56บวก1ส่วน s แล้วลบ7ส่วน56ลบ3ส่วน56เพราะเราย้ายข้างไปเท่ากับ1ส่วน s แล้วจะได้ว่าลบ10ส่วน56เท่ากับ1ส่วน s แล้วดังนั้น s แล้วของเราก็จะเท่ากับลบ56ส่วน10เพราะว่ากลับเศษเป็นส่วนก็จะได้ s แล้วเป็นลบ 5.6 ซนติเมตรลบ 5.6 เซนแปลว่าอะไรตัวลบมันแปลว่าเป็นภาพเสมือนดังนั้นภาพเสมือนก็จะอยู่หน้าเลนส์แต่ในเมื่ออันเนี้ยเราพิจารณาเลนส์ตัวที่2ใช่ไหมแสดงว่าลบ 5.6 เซนมันต้องอยู่ตรงนี้แน่เลยสักตรงนี้ 5.6 เซนซึ่งวัตถุอ่ะน้องเดาได้เลยว่ามันภาพอ่ะมันจะเล็กกว่าวัตถุแรกทีนี้มันก็จะเล็กลงเรื่อยๆเพราะว่าอย่าลืมว่าเลนส์ว้าวให้ภาพเสมือนขนาดเล็กเสมือนขนาดเล็กลงซึ่งเสมือนเราก็ต้องหัวตั้งดังนั้นเนี่ยได้ละจะเป็นระยะ 5.6 เซนเขาถามอะไรนี่ไงเขาถามระยะภาพของภาพสุดท้ายเทียบกับเลนส์ที่อยู่ทางขวาแสดงว่าเป็นเลนส์ตัวที่2ก็คือเลนส์ตัวนี้ดังนั้นข้อนี้ก็จะตอบได้ละว่าระยะภาพของภาพสุดท้ายห่างจากเลนส์เว้าไปทางขวาก็ได้เนี่ยนะไม่ใช่ทางขวามันก็จะอยู่ฝั่งนี้ทางซ้ายเป็นระยะ 5.6 เซนติเมตรอ๋อรู้ละเดี๋ยวนะเลนส์เว้าที่อยู่ทางขวาคือเมื่อกี้พี่อ่านเฉลยสุดท้ายแล้วมันบอกว่าห่างจากเลนส์เว้าทางขวาพี่ก็เอาภาพมันอยู่ทางซ้ายของเลนส์ใช่ไหมแต่ว่าคือเวิร์ดมันแปลว่าเลนส์ที่อยู่ทางขวามันคือเลนส์ตัวนี้ห่างจากเลนส์เว้าถ้าเขียนละเอียดหน่อยห่างจากเลนส์เว้าที่อยู่ทางขวาไปทางซ้ายเป็นระยะ 5.6 ซมนี่ก็จะได้คำตอบละข้อ31ดังนั้นก็เหมือนเดิมข้อนี้ก็คือน้องเกิดจากการวาดรูปจากนั้นก็คำนวณไปเรื่อยๆก็จะได้ภาพของวัดภาพที่เกิดจากเลนส์แรกก็จะกลายไปเป็นวัตถุของเลนส์ที่2หลักการก็จะจบตรงนี้เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหรักเลยอ่ะ